สนับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดและตอนนี้นะคะบุ้งก็มาหาร้านที่หนุ่มๆด้านหน้าแนะนำมาแล้วล่ะค่ะก็เดินมาถึงร้านนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มนะคะเรียกได้ว่ากว่าจะได้คิวนะสำหรับร้านนี้นะคะเพราะว่าทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันนะคะหรือว่าบ่ายๆไปหน่อยเนี่ยคนเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเราหนึ่งก็เกรงใจเจ้าของด้วยแหละนะว่าจะมีเวลามาให้สัมภาษณ์กับเราไหมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ช่วงชิงเวลามาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าของร้านคนสวยนะคะมานั่งคู่กับเราตรงนี้เลยแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มนะคะที่เรียกว่าเปิดมาแทบจะเป็นเจ้าแรกๆเลยก็ว่าได้เลยนะคะของอุตรดิตถ์บ้านเราค่ะเรียกว่าที่นี่รสชาติดั้งเดิมแบบก๋วยเตี๋ยวไทยใส่ไข่ต้มแบบยางมะตูมเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาว่าวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากรายการผักบุ้งป่วนกันบ้างค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะมาอยู่กับเมนูหน้าตาดีๆค่ะวางอยู่ตรงหน้าบุ้งนี้แล้วนะคะแต่ก่อนเราจะฟังรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะเราไปเจอกับเจ้าของร้านคนสวยใจดีกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่กีสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มของพี่นี่แหละค่ะก่อนอื่นเนี่ยพี่กีมีไอเดียไงสำหรับการเปิดร้านนี้ขึ้นมาคะแม่ทำงานแล้วก็เกษียณค่ะปี52ค่ะแล้วก็พอดีลูกๆก็ว่างงานก็เลยบอกว่าคุณแม่มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไหมเพราะว่าเพื่อนมาจากกรุงเทพก็กินแล้วก็โอเคติดใจทำอะไรขายเป็นของกินดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนมากที่บ้านก็จะชอบทำกินกันสามวันติดแล้วคือตะเวนหาร้านต้มยำอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็เป็นแบบไทยๆแนวไทยๆเนาะคุณแม่ก็ชอบทำเองสามวันติดก็เลยคิดไอเดียกันแบบว่าแม่เปิดเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นแบบว่าไทยๆธรรมดาก็ไม่ใช่ก็เลยต้องมีไข่ต้มขึ้นมาใช่ไหมคะร้านเนี่ยเปิดมาเดี๋ยวนะปีอะไรนะ52อ่ะประมาณ5ปี53ประมาณตอนนี้ก็ใช่เกือบ5ปีแล้วนะคะกับก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มนะคะที่อยู่ตรงแถวคอวังนี่เองนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมาทานแล้วล่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยพุ่งมากี่ทีก็คนเยอะค่ะพี่ทิพย์ค่ะบางทีก็แบบโอ้คนเยอะจังเลยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยมาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่กิฟต์ให้เกียรติมากๆค่ะแล้วก็ให้รายการของเราได้มาเก็บข้อมูลความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูหน้าตาของวันนี้กันค่ะว่ามีเมนูอะไรกันบ้างที่พี่กิฟต์นำมาฝากค่ะมาที่เมนูพระเอกของเรากันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่นั่นเองนะคะพี่กิฟต์ค่ะนี่ค่ะสำหรับร้านนี้ยังไงบ้างอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่รวมหมูนะคะไข่รวมหมูเป็นเมนูแนะนำเลยนะคะรวมหมูนี่มีหมูมีหมูแดงหมูแดงแล้วก็หมูเด้งด้วย3อย่างแล้วก็มีหนังหมูให้นะคะชามใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะหนุ่มๆหลายคนบอกว่าทุกทีอาจจะต้องมากิน2ถึงก็ตื่นชามนี้เข้าไปหมูรวมชามนี้เข้าไปแบบโอเคแน่นเลยนะคะอิ่มค่ะถ้าสำหรับไข่นี่สะดุดตาตรงที่ไข่พี่กิ๊ฟไข่ต้มของร้านนี้ยังไงตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่มีไข่นะคะตอนแรกก็จะเป็นต้มยำธรรมดาแล้วมันมีช่วงต้มไข่ว่ายเยอะมากกันต้มเยอะแล้วก็มีน้องชายก็บอกเอ้ยเดี๋ยวไปลองไข่มากินกินกับก๋วยเตี๋ยวใช่พอกินกับก๋วยเตี๋ยวมันเข้ากันก็เข้ากันได้แล้วเราก็เลยลองต้มแบบเป็นยางมะตูมดูลองต้มประมาณสัก5-6นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนจะมาเป็นอย่างนี้ก็แบบลองมาเยอะลองมาเยอะมากเสียไข่เป็นแผงๆเดี๋ยวสุกมากเดี๋ยวแบบสุกไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเยิ้มไปแต่ว่าช่วงแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีคนทานนะคะค่ะเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวกับไข่จะเข้ากันหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแรกๆเราต้มแค่ประมาณแค่10ฟองนี่ค่ะวันนึงก็แบบยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยหลังมานี่ก็แบบเราก็แนะนำพอแนะนำปุ๊บเขาทานมันก็เฮ้ยโอเคกินแล้วมันก็โอเคเข้ากันนี่หลังจากนั้นทุกเมนูก็ต้องใส่ไข่ด้วยค่ะพอแบบว่าคนเริ่มแบบว่าเยอะไหมคะสำหรับวันหนึ่งในการทำไข่ต้มวันหนึ่งก็จะ150ฟองประมาณนี้ค่ะเกือบทุกถ้วยทุกจานที่เสิร์ฟเนี่ยจะมีไข่ต้มด้วยนี่เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆนะคะมีแบบทัวป่นอะไรอย่างเงี้ยยังทัวป่นนะคะที่กิ๊ฟคะที่บ้านก็ทำเองด้วยสะอาด
นแน่นอนก็หลายๆคนบอกว่าคือไม่อยากกินถั่วป่นไม่อยากกินถั่วคั่วที่บ้านที่ทำเองนะคะกินค่ะทานแบบสบายใจแล้วก็อย่างไม่ใส่ชูรสแล้วจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยธุรกิจครอบครัวเลยนะคะครอบครัวพี่น้องๆคุณแม่ช่วยกันหมดอบอุ่นมากมาร้านนี้นะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะพี่กิ๊ฟคะอีกหนึ่งเมนูนี่จะเป็นน้ำขุกขิกขุกขิกค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำขุกขิกรวมหมูใส่ไข่ค่ะเป็นแบบว่าบางคนที่ไม่ชอบทานน้ำเยอะแล้วก็ชอบรสจัดจ้านนิดนึงหนูเลยหนูชอบแบบขุกขิกแบบนี้นะคะก็จะเป็นเมนูนี้เมนูนี้นะคะบะหมี่เหลืองเขาก็จะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเราก็จะมีรวมหมูเยอะมากนะคะเป็นถ้วยเลยแล้วก็มีไข่ต้มยำมาตุ่มแบบนี้นะคะเป็นน้ำแบบคลุกคลิกก็สามารถที่จะปรุงเติมรสชาติตามใจได้แต่ว่าอร่อยแล้วบอกเลยถ้าเกิดว่าลองมากินแล้วชิมก่อนว่ามันอร่อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าปรุงเล็กนิดหน่อยถ้าเกิดว่าใครชอบชอบนะคะรสชาติเนาะถ้าใครชอบหวานชอบเปรี้ยวก็ตัดได้นิดหน่อยใครชอบแบบกรอบๆกับแห้งๆของกินก็ใส่แค่ผงลงไปได้นี่นะคะเรียกว่าอิ่มทุกเมนูอร่อยทุกเมนูกับที่นี่ค่ะน้ำผ่านไปนะคะคลุกคลิกผ่านไปค่ะตอนนี้มาถึงนี่เลยค่ะแห้งใช่ไหมคะพี่กิ๊ฟแห้งรวมหมูใส่ไข่ก๋วยเตี๋ยวแห้งรวมหมูใส่ไข่นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะเครื่องอัดแน่มเต็มจานขนาดนี้นะคะแล้วก็แห้งเนี่ยที่ร้านเรามีเส้นอะไรบ้างคะพี่กิ๊ฟก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีเหลืองมีแดงมีครบทุกเส้นนะคะใครที่เป็นเด็กเส้นเนี่ยแล้วชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะมาทานกันได้ค่ะรวมเครื่องที่นี่แล้วก็ที่สำคัญใช้มะนาวสดด้วยยิ่งก๋วยเตี๋ยวแห้งต้องกินกับมะนาวแล้วพี่คิดน้องมันจะหอมกว่ารสชาติมันจืดกลมกล่อมกว่าด้วยนะคะเราได้ดูว่าอันนี้เป็นเมนูที่พี่คิดแนะนำมานี่ดูเครื่องนี่แน่นๆแบบนี้ยิ่งกินกับบะหมี่เนี่ยชอบเลยนะคะแล้วก็รวมถึงไข่ต้มถ้ากินหมด3จานนี่ไข่3ฟองนะคุณผู้ชมคะแน่นเลยอิ่มยาวทั้งวันเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับเมนูนี้นอกจากเมนูที่เห็นบนโต๊ะเนี้ยมีเมนูอื่นๆอีกนะคะพี่กิ๊ฟคะก็จะมีสำหรับคนที่ชอบอาหารรสชาติแบบอ่อนๆไม่ทานเผ็ดมากเด็กที่ว่าไม่กินไม่ขาดกินไม่ขาดก็สั่งได้นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มก็มีนี่เลยร้านข้างหน้านี้นะคะเมื่อกี้หนุ่มด้านหน้าแนะนำให้มาร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ค่ะก็สามารถมาได้นะคะได้ด้วยถูกต้องนะคะกินทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งน้ำอร่อยๆด้วยนะคะก็สามารถมากันได้ที่นี่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ต้มคอวังให้พี่กิ๊ฟฝากร้านนิดนึงค่ะก็อยู่ทางเส้นคอวังนะคะมาไม่ไกลมากเปิดดูก็ถึงเกินได้ค่ะอยู่ด้านหลังร้านตือกาแฟนะกาแฟสดด้านหลังของร้านตือเลยค่ะก็สามารถเลยเข้ามาได้แล้วเบอร์โทรล่ะคะพี่กิ๊ฟเผื่อว่าใครที่อาจจะมาเป็นแก๊งใหญ่ๆหรือว่าหลายๆคนเนี่ยแบบมาแล้วจะได้โทรสั่งจองไว้ก่อน0849884203ค่ะค่ะแล้วร้านพี่กิ๊ฟมีวันหยุดไหมเอ่ยวันหยุดนี่เราก็จะแปะจะบอกล่วงหน้าเนาะส่วนมากก็จะไม่ค่อยถูกจะได้ไม่เกอร์กันนะคะสำหรับความอร่อยที่จะต้องมาทานกันนะคะเอาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่กิ๊ฟมากๆเลยนะคะที่เราได้มาเห็นกรรมวิธีการทำแล้วก็รวมถึงเมนูหน้าตาดีๆขนาดนี้นะคะกับก๋วยเตี๋ยวไทยๆที่ไม่ธรรมดาค่ะเรามีการปรับปรุงสูตรแล้วก็รับรองว่าอร่อยชวนชิมแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนการเดินทางของเราค่ะแน่นอนที่ชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดนะคะทุกๆเทปเลยค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็รวมถึงอมยิ้มสตูดิโอ.com นะคะอย่าลืมค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูย้อนหลังกันว่าเทปไหนเราไปพาป่วนไปที่ไหนกันบ้างหรือว่าเมนูอาหารไหนที่คุณผู้ชมเองอยากจะลองไปทานกันบ้างลองไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะที่omyimstudio.com นะคะหรือว่าไปที่เพจผักผู้ปวดชวนกินก็ได้ค่ะแต่เกียบผิดพลาดไม่เป็นไรนะ อร่อยได้เหมือนกันคือ แบบไม่อยากใช้เหมือนใครเลยอย่างเงี้ยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของปุ้งแล้วนะคะแล้วก็คงจะต้องเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าละสัปดาห์หน้าจะพาไปอร่อยที่ไหนแล้วก็พาไปร้านไหนกันอีกเนี่ยอย่าลืมติดตามกันละกันวันนี้บุ้งกับพี่กิ๊ฟลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ